สวัสดีครับกลับมาพบกับ How to Fit นะครับคอนเทนต์ดีๆนะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็สาธิตวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ Engineered Fit ครับใน EP นี้นะครับเราอยู่กันใน EP ที่7นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาแนะนำนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าตัว Portal นะครับ Portal ก็คือหน้านะครับสำหรับการที่เวลาที่ลูกค้านะครับเข้ามาใช้บริการนะครับในเรื่องของร้านค้าของเรานะครับเราสามารถที่จะมีหน้าพอร์ทัลนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับอย่างเช่นเมนูใหม่นะครับต้องการที่จะแนะนำโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆที่เรานั้นดูแลอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะสื่อสารนะครับด้วยตัวหน้าล็อกอินนะครับเมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตก็จะเห็นหน้าล็อกอินนี้นะครับเราสามารถที่จะสื่อสารไปหากับผู้ที่เข้าใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการตั้งค่านะครับบน Fit Express นั้นทำได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มต้นนะครับให้ทำการเปิดเบราว์เซอร์ที่ใช้งานนะครับจากนั้นพิมพ์ url.fit.engineers.ai นะครับเพื่อเข้าสู่คลาวด์ Fit Express ครับเมื่อเข้าสู่คลาวด์ของ Fit Express เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบ Fit Express ครับตอนนี้เราอยู่กันในเน็ตเวิร์ก How to Fit นะครับแล้วก็ Access Point ของเรานั้นก็ออนไลน์อยู่1ตัวนะครับวันนี้สิ่งที่จะมาแนะนำแล้วก็สาธิตก็คือการทำหน้าพอร์ทัลนะครับหน้าที่เวลาลูกค้าเข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ตของร้านค้าเรานะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะสื่อสารข้อความโปรโมชั่นต่างๆนะครับผ่านหน้านี้นะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับให้คลิกที่ Wi-Fi นะครับเรามี SSID นะครับที่ให้บริการอยู่2 SSIDนะครับแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มอีก1 SSID กันครับสำหรับร้านค้าผมจะตั้งเป็นFree Wi-Fi นะครับสำหรับร้านค้าของเรานะครับจากนั้น Wi-Fi Usage เราจะเลือกเป็น Guest นะครับก็คือคนที่เข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ตของร้านนะครับเราเลือกเป็น Guest นะครับ Security Type เราจะเลือกเป็นแบบ Portal นะครับรูปแบบของ splash page นะครับหรือหน้าล็อกอินเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกด้วยกัน2แบบนะครับแบบที่เป็น local กับแบบที่เป็น external ในกรณีที่เลือกแบบ external เราจะต้องมีหน้า portal ในรูปแบบที่เป็น URL จากภายนอกนะครับซึ่งวันนี้เราไม่มีนะครับวันนี้เราจะใช้งานผ่านเจ้าตัว Fit Express Cloud ทั้งหมดนะครับวันนี้เราเลือกแบบ localนะครับ portal template เนี่ยก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2แบบนะครับแบบที่เป็นสีเข้มนะครับแบบที่เป็นสีฟ้ากับสีที่เป็นสีโทนเทาๆแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ในภายหลังนะครับต่อมานะครับเราสามารถที่จะกำหนด redirect URL ก็คือหลังจากที่ลูกค้าเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในหน้าแรกเนี่ยจะให้ไปที่เว็บไซต์ไหนนะครับกรณีที่เรามี Facebook ของร้านนะครับเพจร้านนะครับเราก็สามารถที่จะส่งลูกค้าเนี่ยเข้าไปเพื่อเพิ่มยอดไลค์นะครับต่างๆก็ทำได้เช่นกันวันนี้ผมจะส่งเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับหลังจากที่ลูกค้าเจอหน้าล็อกอินแล้วก็เมื่อมีการใช้งานนะครับเราจะไปที่บริษัท NVK กันก่อนนะครับจากนั้นให้กดเซฟนะครับตอนนี้เรามีชื่อ Wi-Fi พร้อมให้บริการแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ที่เราจะมาทำเพิ่มเติมนะครับเราก็กดเข้าไปที่ชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการทำนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนหรือกำหนดค่าพอร์ทัลในรูปแบบที่เป็น Advanced ได้ด้วยนะครับสามารถกำหนดอะไรนะครับ section timeout ก็คือหลังจากที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยกด continue อินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยใช้งานได้นานเท่าไหร่นะครับผมกำหนดให้การใช้งานต่อ1การใช้งานเนี่ยอยู่ที่30นาที
นะครับและค่าที่2ก็คือ ideal timeout นะครับก็คือเมื่อไม่มีการใช้งานต่างๆนะครับหยุดนิ่งนะครับก็ให้ออกจากระบบไปนะครับผมกำหนดไว้ที่15นาทีนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดในส่วนของ walk guardian ได้นะครับอะไรที่จะให้ผ่านไปเลยนะครับก็มากำหนด URL ไว้ในช่อง walk guardian นะครับต่อมาครับเรามาทำในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของหน้าล็อกอินกันบ้างนะครับเข้าไปที่เมนู Portal Template ครับนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยระบบก็จะแสดงการพรีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราพรีวิวแบบที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับเป็น iPad เป็นโทรศัพท์หน้าตาของการใช้งานของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่นะครับในปัจจุบันต่อมาตัวเทมเพลตนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเราไม่อยากได้สีฟ้าละนะครับวันนี้เราอยากได้เป็นสีเทาๆบ้างเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาเปลี่ยนอะไรได้อีกครับเปลี่ยนในเรื่องของโลโก้ร้านค้านะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนตัวโลโก้ร้านค้าด้วยนะครับผมมีโลโก้ร้านค้าอยู่นะครับกดเข้าไปเพื่อทำการอัปโหลดนะครับแล้วก็กำหนดค่าของขนาดของตัวโลโก้ของเรานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับจากนั้นก็ให้ทำการกด apply นะครับตอนนี้ผมมีโลโก้แล้วนะครับร้านค้าผมเนี่ยจะต้องเป็นที่จดจำแน่นอนนะครับจากนั้นผมสามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่องของไตเติลได้นะครับจากคำว่า welcome ผมจะเปลี่ยนเป็นคำเพิ่มเติมเข้าไปดีกว่านะครับผมเพิ่มคำว่าสวัสดีครับนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับนอกจากนั้นเมสเซจที่ผมต้องการจะสื่อสารนะครับวันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมต้องการที่จะบอกคนที่เข้ามาใช้บริการว่าถ้าไลฟ์เพจนะครับอาจจะเป็นเพจที่ตรงประเด็นไปเลยนะครับสมมุติไลฟ์เพจ Facebook นะครับผมบอกเลยว่าเพจ Facebook นะครับและเช็คอินร้านเนี่ยเราตั้งเป็น Public นะครับรับส่วนลดไปเลย 10% นะครับต่อการซื้อ200บาทนี่คือเมสเซจที่วันนี้ผมต้องการจะนำเสนอหรือถ้าลูกค้าคนไหนที่มีร้านค้าอยู่แล้วมีเมสเซจไหนที่ต้องการที่จะนำเสนอในวันนั้นนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นตัวระบบเองนะครับในช่องเมสเซจเนี่ยก็รองรับตัวโค้ด HTML ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความรู้นะครับในเรื่องของการตั้งค่าในส่วนของที่เป็น HTML ก็สามารถทำได้นะครับเช่นสมมุติผมจะเพิ่มคำว่า like page นะให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น h1 นะครับผมใส่ tag h1 ไปนะครับแล้วก็ผมก็จะปิด tag h1 นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะเห็นเลยว่า like page Facebook มันก็จะมีความเน้นใหญ่ขึ้นนะครับตามโค้ดของ HTML นะครับที่เราต้องการนะครับก็ระบบรองรับเช่นกันนะครับต่อมาเราสามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่องของปุ่มนะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนจาก continue เป็นใช้งานเปลี่ยนกดดีกว่ากดเพื่อใช้งานนะครับอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับ30นาทีนะครับจะได้รู้ไปเลยว่าเราให้ใช้เท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นนะครับระบบก็จะแสดงผลตามที่เราแก้ไขขึ้นมาทันทีนอกจากนั้นยังสามารถที่จะปรับในเรื่องของแบนด์วิดต์ของผู้ที่ใช้งานนะครับรวมไปถึงการตั้งเวลานะครับในการที่จะใช้งานว่าชื่อ Wi-Fi ตัวนี้จะให้ใช้ตอนไหนบ้างนะครับเราไม่จำเป็นต้องปิดเปิดเจ้าตัว Access Point ของเรานะครับเราก็เปิดทำให้ตามบริการตามวันและเวลาที่เรากำหนดได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการกด apply นะครับระบบก็จะทำการอัปเดต SSID profile ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานก็จะเจอหน้าล็อกอินที่สวยงามนะครับพร้อมกับข้อความที่เราต้องการจะสื่อสารไปนะครับและนี่ก็เป็นสาระดีๆนะครับสำหรับ EP นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ